โอเคเราจะมาเรียนกันในเรื่องไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้ากระแสตรงกันแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มเรียนก็คือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าที่นี่สถาบันกวดวิชา Appoint Center เป็นสถาบันกวดวิชาไม่ใช่โรงเรียนที่จะมาสอนเนื้อหาให้มันครบแบบอาจารย์สอนในโรงเรียนแบบเต็มๆแบบเข้มข้นแบบทุกเนื้อหาในหนังสือต้องพูดหมดไม่ใช่อะไรประมาณนั้นเราก็จะแบบสรุปประมาณว่าสรุปใจความสำคัญที่จำเป็นต่อการใช้ในการทำข้อสอบเราก็จะสรุปออกมาให้สั้นๆได้ใจความเรามาเริ่มเรียนไฟฟ้าก่อนหัวข้อไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสตรงในหัวข้อนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากพอสมควรเราก็จะสอนกันไปเรื่อยๆไม่ซีเรียสจบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเราเน้นระยะยาวไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยก็จะเรียนในน่าจะเป็นช่วงม.5ตอนปลายไม่ก็ม.6เทอมต้นหรือบางโรงเรียนก็อาจจะเรียนตอนม.5เทอม1เลยก็ได้มาดูอย่างแรกก็คือจะมีคำว่ากระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าคืออะไรคือนิยามง่ายๆเลยง่ายๆคือการถ่ายเทประจุไฟฟ้าจาก V สูงไป V ต่ำV สูงไป V ต่ำก็คือไอตัว V เนี่ยย่อมาจากสักไฟฟ้าสักสูงไปสักต่ำโอเคนะนิยามอย่างง่ายๆสรุปใจความสำคัญเลยเราก็จะมีการเทียบบรรยัตยางแบบง่ายๆก็คือเราให้ว่าในเวลาทีวินาทีจะมีประจุผ่านพื้นที่หน้าตัดย่อแล้วกันประจุผ่านพื้นที่หน้าตัด Q คูลอมมาดูต่อถ้าเราให้เป็นในเวลาเนี่ย1วินาทีเราก็จะได้ความสัมพันธ์เป็น Q ส่วน T คูลอมเราก็จะได้สูตรนี้มา Q ส่วน T จากความสัมพันธ์ Q ส่วน T เราจะได้ว่า I เท่ากับ Q ส่วน T นั่นเองก็จะได้สูตรแรกออกมาในไฟฟ้ากระแสตรงได้เป็นสูตรแรกออกมาแล้วสูตรของกระแสมาดูค่าของตัวแปรกันตัวแรกคือ I เนี่ยคือกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าหน่วยของมันคือแอมแปร์นั่นเองแอมแปร์ย่อเป็นตัว A ตัว A ใหญ่ตัวต่อมาตัว Q ตัว Q เนี่ยคือประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าหน่วยของมันก็คือคูลอมตัว C ตัวย่อและตัว T ตัว T นี่ก็คือเวลาต้องใช้หน่วยเป็นวินาทีเท่านั้นใช้หน่วยเป็นนาทีไม่ได้นะถ้าโจทย์บางโจทย์เขาให้มาเป็นนาทีอย่างเงี้ยเราก็ต้องแปลงเป็นวินาทีก่อนถึงจะใช้ในโจทย์ถึงจะใช้ในสูตรข้อนี้ได้โอเคไหมโอเคกันนะถ้าโอเคก็มาดูเรื่องต่อไปอันนี้ยังอยู่ในไฟฟ้ากระแสตรงอยู่เรื่อยๆเลยต่อมาเรามาดูในโลหะตัวนำกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าในโลหะตัวนำ
ในโลหะตัวนำก็อย่างเช่นวาดรูปให้ดูมีท่อนอย่างนี้ยาวๆเป็นโลหะตัวนำแล้วมันก็จะต่อเข้ากับวงจรอันนี้วาดรูปอย่างง่ายเราจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยมันจะเป็นด้านบวกฝั่งนี้จะเป็นด้านลบกระแสจะไหลจากสักสูงไปสักต่ำไอ้ด้านเนี้ยด้านบวกด้านที่ขายาวเนี่ยจะเป็นสักสูงเสมอแล้วก็เป็นด้านบวกด้วยส่วนด้านที่ขาสั้นกว่าจะเป็นด้านลบเสมอแล้วก็จะมีสักต่ำด้วยเพราะฉะนั้นทิศของกระแสก็จะไหลจากบวกไหลออกจากบวกไปหาลบนั่นเองแล้วก็จะได้ทิศของการไหลของกระแสมาเป็นอย่างนี้ไหลจากด้านนี้ไปด้านนี้ได้ทิศทางการไหลของกระแสแล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือตัว E ตัว E นี่คือสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าก็จะเคลื่อนที่ทิศเดียวกับ I เช่นเดียวกันเคลื่อนที่จากสักสูงมาสักต่ำแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ตรงข้ามกับกระแสไฟฟ้าในภาพนี้ก็ให้จำไว้ว่าอะไรไหลทางไหนถ้าเกิด I ไหลมาทางนี้สนามไฟฟ้าก็จะไหลทิศเดียวกับ I แล้วก็จะมีอิเล็กตรอนไหลตรงข้ามกับ I นั่นเองอิเล็กตรอนก็จะไหลออกจากขั้วลบลองจำภาพนี้ไว้เผื่อว่าเขาจะมีออกนะอย่างเช่นเขาจะออกว่าถ้าเกิดกระแสไหล I ไหลมาจากฝั่งนี้จงหาทิศทางของ E ทิศทางของอิเล็กตรอนทิศทางของสนามไฟฟ้าก็ประมาณนี้ข้อสอบเขาจะเล่นแล้วก็จะมีสูตรในการคำนวณคือ I เท่ากับ E V A Nจะมีสูตรนี้เป็นสูตรที่2ของไฟฟ้ากระแสตรงใช้ในการคำนวณหากระแสในโลหะตัวนำมาดูตัวแปรกันทีละตัว I นี่ก็คือกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมแปร์เหมือนเดิมตัว A ส่วนตัว E เนี่ย E ก็จะเป็นค่าของประจุของอิเล็กตรอนจะมีค่า 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19หน่วยเป็นคูลอมอันนี้เป็นค่าคงที่ควรจะจำไว้ควรจะจำได้ด้วยและอันนี้ก็คือ A ก็คือพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดของโลหะพื้นที่หน้าตัดโลหะจะมีหน่วยเป็นเมตรกำลัง2แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ N อิเล็กก็คือความหนาแน่นของอิเล็กตรอนความหนาแน่นของอิเล็กตรอนหน่วยมันก็จะมี2หน่วยเหมือนกันแหละมันจะเป็นอนุภาคต่อเมตรกำลัง3หรือว่าตัวต่อเมตรกำลัง3ก็ได้เหมือนกันตัวต่อเมตรกำลัง3แล้วมันก็จะมีความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่งคือตัว N ใหญ่ N ใหญ่เนี่ยก็คือจำนวนอิเล็กตรอนจำนวนอิเล็กตรอนในกรณีที่มีประจุไฟฟ้าเนี่ยก้อนหนึ่งเป็นประจุคิวใช่ป่ะแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ประจุในประจุคิวอ่ะมันมีอิเล็กตรอนกี่ตัวถ้าเกิดเราเอาประจุคิวมาหารด้วยประจุของอิเล็กตรอนมันก็จะได้เป็นสมการหนึ่งคือ Q ส่วน E เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนเพราะว่า Q เนี่ยมันก็คือประจุทั้งหมดใช่ไหมประจุเราไม่รู้ว่ามันมีอิเล็กตรอนอยู่พนั้นกี่ตัวเราจึงเอามาส่วนด้วยอิเล็กตรอนประจุของอิเล็กตรอนพอมันส่วนปุ๊บมันก็จะได้ออกมาเป็นจ
จำนวนตัวอันนี้ก็คือสูตรแนวคิดง่ายๆก็คือ n เท่ากับ q ส่วน e นั่นเอง